ราม่าจนได้บุ๋มสวนกลับชาวเน็ตโดนแซะรดน้ำดำหัวแม่ที่บ้านเรียกว่าเป็นสงการที่เงียบเหงาที่สุดครับและต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อรัฐบาลนั้นครับประกาศงดกิจกรรมทั้งหมดและให้เว้นระยะห่างกันล่าสุดนั้นพิธีกรสาวอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับก็เจอดราม่าเข้ามาเต็มๆจากเรื่องนี้ครับเมื่อสาวบุ๋มได้โพสต์คลิปและภาพขณะรดน้ำดำหัวคุณแม่พร้อมกับข้อความว่าขึ้นชั้น2ไหว้พระขอพระคุณยายประนอมให้มีอายุยืนนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ #socialdistancing ปีหน้าค่อยกลับมาล้างเท้าใหม่นะแม่หลังจากนั้นสาวบุ๋มลงคลิปและภาพดังกล่าวออกไปครับได้มีชาวเน็ตบางส่วนนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ว่าเกินไปไหมคะทำให้สาวบุ๋มนะครับตอบกลับคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าเครียดมากไปปรึกษาใครบ้างหรือระบายก็ดีนะคะการคิดลบจับผิดไม่ทำอะไรให้ใครดีขึ้นแม้แต่ตัวคุณเองความสุขและเสียงหัวเราะในครอบครัวยามนี้จำเป็นนะคะใจเย็นๆนะหลังจากสาวบุ๋มคอมเมนต์ดังกล่าวไปนะครับมีแฟนๆเข้ามากดไลค์จำนวนมากก็ถือว่าเป็นการเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครับในช่วงสงกรานต์แบบที่ไม่ได้มีบ่อยๆนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.